สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้ที่สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับปรากฏที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นปรากฏลายธงชาติไทยคอปเปอร์นะครับที่ผมได้ทำการเพาะนะครับได้ทำการเพาะพันธุ์ไว้ที่ได้กล่าวอ้างอิงถึงตั้งแต่คลิปแรกที่ได้ชมผ่านกันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะครับตัวทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็คือตัวเมียส่วนตัวทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับคือตัวผู้นะครับคลิปนี้ก็ตามที่สัญญากันไว้เราเนื่องจากปรากฏคู่นี้เนี่ยได้ให้กำเนิดลูกปลาออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็สัญญาไว้ว่าเราจะติดตามการเลี้ยงดูลูกปลานะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาโตและเราจะดูว่าสีและรูปร่างของลูกปลาที่เราได้นั้นเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากน้อยเท่าใดจะสวยขึ้นหรือจะปานกลางหรือจะแย่ลงเรามาติดตามดูกันนะครับซึ่งโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยมีหมดทั้ง3ทางนะครับตามที่ผมได้บอกไว้นะครับนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะกำหนดออกมานะครับส่วนเราเป็นผู้ที่คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเราก็จะเป็นผู้ดูแลลูกปลานะครับก็ผมก็ยังมีนะครับยังมีปรากฏอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลายธงชาติเช่นเดียวกันนะครับคู่แรกที่พูดไปเนี่ยเป็นลายธงชาติขวางตามขวางนะครับกับพื้นโลกกับพื้นโลกนะครับคือเป็นเส้นลุ้งนะครับขาวแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเนี่ยจะเป็นตามขวางกับพื้นโลกหรือเป็นเส้นลุ้งนะครับดูที่ตัวปลาโดยเฉพาะปลาตัวเมียเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากครับชัดเจนนะครับผมก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งกำลังทำการขุนอยู่นะครับแล้วก็จะทำการเพาะพันธุ์ในอีกไม่นานนะครับก็ถ้าถึงเวลาที่จะเพาะเขาแล้วเนี่ยก็จะนำมานำเสนอให้ชมกันอีกครั้งนึงอันนี้เป็นตัวผู้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวผู้เป็นปรากฏลายธงชาติไทยเช่นเดียวกันครับแต่เป็นลายธงชาติไทยที่เป็นขนานกับพื้นโลกนะครับเป็นลายธงชาติไทยที่ขนานกับพื้นโลกทั้งตัวเมียและก็ตัวผู้นะครับลายธงชาติมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับลายธงชาติมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับตัวเมียที่วิ่งไปข้างหน้านะครับและส่วนตัวผู้กำลังตามตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ยังไม่ถึงเวลานะครับคือตัวผู้เนี่ยได้แล้วแต่ตัวเมียเนี่ยนะครับดูแล้วไข่ยังไม่แน่นนะครับก็ต้องดูแลเขาไปก่อนนะครับในที่กว้างๆนะครับก็เรียกว่าการพรานป่านะครับการพรานป่าเห็นไหมครับตัวผู้นะครับกำลังออกกำลังกายนะครับกับตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปลาตระกูลเดียวกันนะครับคือเป็นเฮลบอยนะครับเป็นเฮลบอยนะครับส่วนนั้นที่เห็นอีกตัวนึงนั่นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสลับสีอยู่ 4-5 สีนะครับสวยงามมากเครื่องใหญ่นะครับส่วนตัว
ที่เห็นเป็นลายธงชาตินี่คือพ่อพันธุ์ที่เราจะเพาะในอนาคตนะครับก็เป็นตระกูลเฮลบอยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นเป็นเฮลบอยลายธงชาตินะครับสวยงามนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะนำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราจะผู้สนใจเนี่ยเข้ามาดูนะครับเป็นคลิปที่สองเรามาดูปลากัดลายธงชาตินะครับที่มีอายุประมาณ25วันในกล่องโฟมที่ได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับแล้วก็เราจะทำการย้ายนะครับปลากัดที่มีลูกปลากัดอายุ25วันเนี่ยให้มาอยู่ในกล่องโฟมที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เราจะคัดแยกปลานะครับหรือแบ่งปลาซึ่งผมได้เตรียมกล่องโฟมไว้ทั้งสิ้น3กล่องนะครับ3กล่องแล้วก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีออกซิเจนมีพืชน้ำเล็กน้อยนะครับอยู่ในกล่องแล้วก็ปลาระดับที่มีอายุ25วันเนี่ยเราก็ความเกรงกลัวต่อลูกยุงหรือลูกน้ำยุงลายเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากหรือพวกแมงปอน้ำนะครับก็ลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ง่ายขึ้นนะครับปลาที่มีอายุ20วันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือน้ำที่ชายเลี้ยงเนี่ยต้องไม่เสียนะครับต้องไม่เน่านะครับถ้ามีกลิ่นหรือเน่าแล้วเนี่ยหรือออกซิเจนน้อยเนี่ยปลาก็สามารถที่จะล่วงตายได้หมดนะครับในเวลาเดียวกันหรือเกิดโรคแล้วก็ตายได้ส่วนปลาที่อายุประมาณนี้แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยก็จะรอดนะครับอันนั้นเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าปลามีอายุ25วันเนี่ยจะมีขนาดเท่าใดนะครับแล้วเรามาดูว่าจำนวนที่เหลือจากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ติดตามคลิปของผมไปนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยก็เราจะมีรายละเอียดหมดเลยนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับจะทำอย่างไรนะครับอาหารปลาจะดูแลอย่างไรแล้วก็การจนถึงการเลี้ยงลายแดงนะครับเพื่อให้เขาได้หรือให้ลูกปลาได้มีลายแดงหรือทานบ้างนะครับไม่ใช่ทานแต่อาหารเม็ดนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ความแข็งแรงของลูกปลานะครับแล้วก็ลายแดงที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มั่นใจว่าจะปราศจากเชื้อโรคนะครับปราศจากสิ่งแปลกปลอมในธรรมชาติดีกว่าไปช้อนมานะครับเอาละครับเราเข้าไปตามดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คลูกปลาลายธงชาติไทยตามขวางของโลกนะครับเป็นเส้นลุ้งลงมานะครับอันนี้เป็นลายธงชาติไทยที่ได้เคยบอกไว้แล้วก็ได้ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะครับที่4แล้วจะครบเดือนแล้วนะครับลูกปลาเหล่านี้เนี่ยตอนนี้อายุเมื่อถึงวันนี้เนี่ยประมาณนะครับประมาณ25วันนะครับก็เหลืออีกประมาณ25วันหรือไม่ก็1อาทิตย์นะครับก็จะครบเดือนนะครับเรามาเช็คดูตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ว่าโตขนาดไหนแล้วนะครับนี่ครับนะครับที่ว่ายอยู่นะครับอันนี้คือลูกปลาขนาด25วันนะครับที่ครูได้เพาะพันธุ์ไว้นะครับ
ก็จำนวนก็ลดลงพอสมควรทีเดียวเพราะว่าถูกแมลงปอน้ำนะครับถูกแมลงปอน้ำโจมตีนะครับลูกปลาข้อนี้ก็ในช่วงแรกๆก็ถูกลูกยุงนะครับลูกยุงที่แฝงมากับน้ำนะครับน้ำที่เราเปลี่ยนให้กับลูกปลาหรือตั้งแต่ตอนช่วงที่ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอยู่ผสมกันเนี่ยบางทีก็หลีกเลี่ยงยากครับหลีกเลี่ยงยากนะครับพวกลูกยุงลูกน้ำเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงยากแต่ว่าเราต้องคอยพิธีพิถันดูแลนะครับดูแลเมื่อเห็นปั๊บเราต้องรีบกระทำการใดกระทำการอย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อกำจัดเจ้าลูกยุงนะครับหรือลูกน้ำก่อนที่มันจะกินลูกปลานะครับก็ถ้าสนใจก็หาดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเลี้ยงมาได้สัก2อาทิตย์นะครับก็เอิญนะครับไรแดงที่เพาะไว้ที่ปูเพาะไว้นะครับแล้วก็พลามิเซียมเนี่ยนะครับมันไม่พอเพียงนะครับไม่พอเพียงครูก็เลยไปหาซื้อมานะครับไปช้อนจากธรรมชาติมาส่วนหนึ่งก็ไม่พอนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นฤดูฝนนะครับก็ไม่ไรแดงไม่ค่อยมีก็ไปซื้อไรแดงที่เขาเพาะเลี้ยงนะครับที่เขาขายกันที่สวนจตุจักรนะครับที่สวนจตุจักรหรือที่จตุหรือที่สนามหลวง2เนี่ยครับถุงละ20บาทถุงละ10บาทเนี่ยครับซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงเขานะครับแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะครับมันมีลูกตัวลูกของแมลงปอน้ำตัวเล็กๆนะครับติดไรแดงมาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็โตขึ้นแล้วก็โตเร็วมากครับแล้วมันก็จัดการลูกปลาไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่เหลืออยู่นี่ก็ยังเยอะพอประมาณนะครับครูก็ยังไม่ได้นับนะครับครูก็ยังไม่ได้นับนะครับแต่คิดว่าน่าจะเหลือมากกว่า50ตัวหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนะครับตอนที่เราวันนี้นะครับวันนี้ครูจะย้ายแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประมาณต้องประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับครูถึงจะย้ายแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับที่เลี้ยงตั้งแต่เพาะเนี่ยนะครับบ่อที่เป็นบ่อเพาะตั้งแต่แรกเนี่ยมันเล็กครับมันเล็กแล้วก็ปลาก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะครับครูก็จะย้ายปลาเหล่านี้ไปในกองโฟมที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกประมาณ4เท่าเลยนะครับ4เท่าเพื่อให้ปลาเนี่ยโตเร็วขึ้นนะครับปลาโตเร็วขึ้นแล้วก็ได้น้ำใหม่นะครับนี่ครับนะครับว่ายไปว่ายมาอย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือลูกปลาขนาด25วันนะครับ25วันซึ่งขนาดของลูกปลาเนี่ยก็จะถ้าเทียบกับที่แรกเกิดนะครับหรือที่วันแรกๆเนี่ยนะครับครูว่ามันใหญ่ขึ้นก็หลายเท่าตัวทีเดียวนะครับน่าจะเป็น10เท่าตัวกับตอนแรกเลยนะครับปลาเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ว่าปลากัดเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ2ปีนะครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับปลากัดเนี่ยนะครับ1เดือนของปลากัดเนี่ยนะครับจะประมาณ 3.8 หรือ 3.9 ปีของมนุษย์นะครับ1เดือนของปลากัดเนี่ยประกาศอายุ1เดือนเนี่ยนะครับจะเท่ากับมนุษย์เนี่ยนะครับเกือบอายุเกือบ4ปีนะครับนั่นหมายความว่าปลาในบ่อนี้นะครับถ้าเทียบเป็นกับเด็กของมนุษย์เราที่เกิดมานะครับปลาในบ่อนี้เนี่ยจะมีอายุเท่ากับเด็กอายุเกือบ4ขวบแล้วนะครับในเวลา25วันเนี่ยจะเท่ากับเด็กอายุเกือบ4ขวบแล้วนะครับและหลังจากตรงนี้นะครับเท่าที่ครูเคยทำมาเนี่ยปลาการเจริญเติบโตของปลาจะดับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยครับมันก็จะโตขึ้นตัวนี้มากเร็วนะครับเป็นทวีคูณนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตเหมือนมนุษย์นะครับถึงอายุหนึ่งก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับในบ่อปลาเนี่ยนะครับเจ้าที่ครูดูเนี่ยมันก็ยังมีปลาใหญ่นะครับเป็นปลาที่เราเรียกว่าปลาหัวคอกนะครับอยู่จำนวนหลายตัวทีเดียวนะครับจำนวนหลายตัวบางตัวก็เริ่มมีสีแล้วนะครับส่วนตัวเล็กๆก็มีนะครับก็คละเข้ากันไปนะครับอันนี้ก็ครับเราดูเท่านี้แล้วเดี๋ยวครูจะย้ายนะครับครูจะย้ายปลาเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในบ่อใหญ่นะครับแล้วครูก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับคือตัวหัวคอกเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งของหัวคอกนะครับหัวคอกของปลาชุดนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วก็ตัวจะใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้เป็นตัวหัวคอก
่วนตัวเล็กๆก็มีนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยดูส่วนตัวที่เป็นสีใสแล้วก็มีนะครับสีใสแล้วก็มีนะครับที่นี่ครูก็จะพาพวกเรามาดูบ่อนะครับบ่ออนุบาลลูกปลานะครับที่ครูได้เตรียมไว้ที่เคยถ่ายให้ชมมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะครับครูได้เตรียมน้ำเตรียมใส่ลูกไทรลงไปเล็กน้อยนะครับใส่โพแทสเซียมลงไปเล็กน้อยเตรียมไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับเรามาดูเลยนะครับครูได้เตรียมไว้ทั้งสิ้นนะครับ3บ่อนะครับ3บ่อนะครับอันนี้เป็นบ่อที่1นะครับบ่อที่1และนี้ก็เป็นบ่อที่2นะครับบ่อที่2และนี้ก็เป็นบ่อที่3นะครับ3บ่อนี้นะครับครูจะเตรียมไว้สําหรับใส่ลูกปลาลายธงชาตินะครับที่ย้ายมาจากบ่อเล็กข้างนอกนะครับเอามาแยกลงในสามบ่อนี้นะครับน่าจะได้บ่อละสักถ้าบ่อละสัก10ตัวเนี่ยก็ลูกปลาอยู่ในที่ใหญ่นี่นะครับก็จะโตเร็วมากนะครับจะโตเร็วมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวครูสักครู่นะครับครูก็จะย้ายลูกปลานั้นมาใส่ลงในบ่อนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูครับว่าเป็นเช่นไรก่อนที่จะนำปลานะครับมาใส่ในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะต้องให้ลูกปลาชิงตัวอุณหภูมิของน้ำก่อนนะครับโดยนำลูกปลามาตั้งไว้ในบ่อเนี่ยให้อุณหภูมิเท่ากันแล้วค่อยปล่อยลงไปครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะครับนี่คือ3บ่อนะครับแล้วครูจะแยกลูกปลาจากข้างด้านนอกมาเป็น3นะครับ3บ่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รองรับบ่อละ20กว่าตัวเนี่ยแต่ครับก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับยิ่งดีใหญ่เลยครับดูแลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปลาก็จะได้โตเร็วขึ้นเราก็จะได้เห็นลายธงชาติขวางกับโลกนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเมื่อปลาเหล่านี้เนี่ยมีอายุ1เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับครูก็คิดว่าสีเขาก็จะออกมาเต็มที่เลยนะครับเต็มที่1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยครับก็จะสามารถดูได้แล้วเมื่อปลามีอายุ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเราดูในเวลานั้นนะครับครูก็จะนำมาใส่บ่ออนุบาลนะครับบ่อที่3นะครับเนี่ยที่ด้านหลังที่เห็นนะครับที่จัดไปแล้วนะครับบ่อนี้นะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกปลาอายุ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับที่จะใส่รวมกันไว้ในนี้หลังจากนั้นแล้วจึงจะแยกไปเข้าไปขุนในขวดด้านนอกนะครับขวดละตัวเพื่อการให้โตขึ้นแล้วก็เพื่อเลือกคัดเลือกตัวสวยๆมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาถ่ายรูปขายนะครับแล้วก็จำหน่ายหรือแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงไปพ่อพันธุ์ต่อได้นะครับเมื่อถึงเวลานั้นแล้วตอนนี้ก็พอเราก็มาเดี๋ยวครูก็จะนำเอาขวดโหลทั้ง3ขวดเนี่ยไปวางลงในบ่ออนุบาลทั้ง3บ่อนะครับไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะครับแล้วจึงจะเทปลาลูกปลาเหล่านี้เนี่ยลงไปในบ่ออนุบาลเพื่อให้ปลาปรับสมดุลอุณหภูมิกับน้ำให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นปลาลูกปลาเหล่านี้เนี่ยถึงแม้25วันแข็งแรงแล้วนะครับแต่ก็อาจจะช็อกน้ำเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับเอาละครับนี่แหละครับผมก็นำลูกปลานะครับไปวางลงในบ่ออนุบาลเลยครับมีบ่อที่1นี่ก็เป็นบ่อที่2นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่3นี่อีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับเราก็จะเทลูกปลาเหล่านี้นะครับลูกปลาเหล่านี้ที่อยู่ในถุงนะครับในโถนะครับลงไปนะครับให้เขาดูนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าในน้ำในบ่ออนุบาลลูกปลาเนี่ยมีไรทุกไรตัวเล็กๆเยอะแยะนะครับแล้วก็มีพาราเซียมตัวจิ๋วๆเลยนะครับสีขาวๆอยู่ตรงไหนเยอะแยะนะครับชั่วโมงนี้ครับชั่วโมงเราก็แบบปล่อยลงไปครับนี้นะครับตอนนี้ครูก็ปล่อยลูกปลาลงไปแล้วนะครับลูกปลาลงไปแล้ว
บางเรียนบอกอนุบาลใหญ่เรียบร้อยนะครับที่บอกที่หนึ่งเป็นบอกที่สองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบอกที่สามก็บอกประมาณ20กว่าตัวนะครับรวมแล้วก็ประมาณ70กว่าตัวนะครับเกือบ80ตัวที่เป็นลายธงชาติขวางกับพื้นโลกนะครับลายขวางนะครับเส้นแหวนนะครับเส้นแหวนบอที่3นะครับบอที่2นะครับพอปล่อยลงไปแล้วในลูกปลาก็มีอาหารรอนะครับในบ่อเนี่ยที่เราเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ตอนจัดเตรียมบ่อนะครับหลังจากนี้ไปเราก็ให้อาหารเขาวันละ2มื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับก็ให้ปลาเมเซียมลายแดงแล้วก็อาหารสำเร็จรูปปลานะครับสลับกันไปลูกปลาเนี่ยพอใหญ่พอที่จะกินอาหารสำเร็จรูปได้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดกล่องไว้หรือเราแง้มไว้หน่อยก็ได้หรือจะปิดเลยก็ได้นะครับถ้ายังกลัวลูกน้ำอยู่นะครับเราก็ปิดไปก็ได้รอให้ลูกปลาเนี่ยอายุสักเดือนครึ่งนะครับก็จะใหญ่กว่านี้อีกเป็นเท่าตัวเลยครับแล้วเรามาตามดูกันต่อไปนะครับว่าคอกนี้เนี่ยเมื่อตามครูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นการเดินเติบโตของเขาแล้วก็เรามาดูว่าเมื่อคอกมีโตขึ้นเนี่ยจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับซึ่งพ่อแม่ของเขานะครับพ่อแม่ของเขานี่ก็เดี๋ยวนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อนะครับที่ครูตกแต่งไว้รอรับลูกปลาต่างๆเหล่านี้ที่โตขึ้นมานะครับเดือนหรือเดือนขึ้นติดไฟไว้ใต้น้ำด้วยนะครับสวยงามนะครับสวยงามน้ำตกมีอะไรเลี้ยงแล้วก็มีความสุขกับนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะทำการเกษตรต่อไปเป็นGalaxy Tiger นะครับGalaxy Tiger สวยงามมากนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขานะครับก็คือทุ่งเนี่ยครับนี่คือพ่อนะครับของลูกปลาเหล่านั้นนี่คือพ่อพันธุ์นะครับส่วนนี้คือตัวแม่พันธุ์นะครับเราจะมาตามดูว่าเขาจะได้พ่อหรือแม่จาก70กว่าตัวเนี่ยครับจะมีพ่อกับแม่สักเหมือนพ่อกับแม่สักกี่ตัวจะสีออกมาจะเข้มกว่านี้ไหมหรือจะเป็นเช่นไรนะครับส่วนผู้นั้นเนี่ยก็ผู้นี้ก็กำลังจะลงบ่อเพาะนะครับลงบ่อเพาะตอนนี้ก็จบ EP 2แล้วนะครับจบที่ลูกปลาถูกแยกลงในโฟมกล่องโฟมใหญ่3กล่องนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มนับ อายุของปลาขึ้นไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับ EP 2ก็จบลงโดยสมบูรณ์นะครับอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับเป็น EP 3ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับผมจะสอนวิธีการนะครับเลี้ยงลายแดงเพื่ออนุบาลลูกปลาต่อไปให้เป็นปลาใหญ่ให้ได้นะครับแล้วเรามาดูว่าเมื่อปลามีอายุมากขึ้นซึ่ง EP 3เนี่ยอาจจะถ่ายทำตอนที่ปลามีอายุประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วเนี่ยแล้วเรามาดูกันว่าในช่วงนั้นปลาจะมีตัวโตมากน้อยเพียงใดและจะรอดเหลืออยู่อีกสักเท่าใดแล้วลูกปลาที่ได้ถึงในเวลานั้นเนี่ยก็น่าจะพอจะเห็นสีบ้างแล้วล่ะครับ
ว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับน่าสนใจมากผมก็ขอจบ EP 2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รับชมมาถึงเวลานี้เนี่ยขอให้โชคดีให้มีความสุขนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกาดเนี่ยครับกาดอย่าเพิ่งตกนะครับหน้ากากกันโควิด-19 หรือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกอย่างนะครับยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมเพราะว่าโควิด-19 ยังระบาดอยู่มากมายนะครับในโลกนี้แทบจะบอกได้ว่านอกจากในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะครับและประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ก็มากมายครับน่ากลัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันอีกใน EP ที่3นะครับหรือตอนที่3ถ้าทุกท่านชอบใจแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนผมในการรณรงค์ต่างๆและก็ในการผลิตผลงานเพื่อเด็กไทยนะครับเพื่อคนไทยเรานะครับก็ช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนึงครับนะครับสวัสดีครับ